and I'm really excited today to announce that a full Azure region is going to come to Thailand with TAZ. การมาเยือนไทยในรอบ8ปีของสัตยานาเดลล่า CEO Big Tech ระดับโลกอย่าง Microsoft ในงาน Microsoft Build AI Day เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมามาพร้อมกับการประกาศตั้ง Azure Region Data Center ระดับภูมิภาคแห่งใหม่ในไทยนอกจากจะมี Big Agenda เป็นการประกาศตั้ง Data Center แห่งแรกในไทยแล้วภายในงานยังมีเซสชั่น Workshop เกี่ยวกับ AI และการโชว์เคสผลงานของเหล่าพาร์ทเนอร์ที่ใช้โซลูชันจาก Microsoft ด้วยอย่างไรก็ตามความพิเศษของการมาเยือนไทยครั้งนี้ไม่ได้มีแค่การประกาศตั้งData Center และพบปะพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นการเยือนต่างประเทศในวาระที่ดำรงตำแหน่งเป็น CEO ของ Microsoft ครบ10ปีเรื่องราวชีวิตและการทำงานของ CEO คนที่3แห่ง Microsoft มีที่มาที่ไปอย่างไรประชาชาติธุรกิจจะพาทุกคนไปสำรวจ10เรื่องน่ารู้ของชายที่ชื่อว่าสัตยานาเดลล่าไปพร้อมๆกัน1สัตยาเกิดในปีพุทธศักราช2510ภูมิหลังเดิมมาจากเมืองไฮเดรบัดประเทศอินเดียปัจจุบันอาศัยอยู่กับครอบครัวที่เมืองเบลวิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกา2สัตยาเติบโตมาจากครอบครัวที่พ่อเป็นข้าราชการและแม่เป็นอาจารย์สอนภาษาสันสกฤตโบราณโดยชีวิตในวัยเด็กเชี่ยวชาญด้านการเล่นคริกเก็ตส่วนชีวิตรักสมรสกับอนุปมานาเดล่าและมีบุตรทั้งหมด3คน3สัตยาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมังกลอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จาก University of Wisconsin Milwaukee และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก University of Chicago 4สัตยาเคยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Sun Microsystems ยักษ์ผู้ผลิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และสารกึ่งตัวนำในยุคนั้นก่อนจะร่วมงานกับ Microsoft ในปีพุทธศักราช2535 5ในช่วงแรกของการทำงานกับ Microsoft สัตยามีส่วนในการพัฒนาโทรทัศน์แบบอินเตอร์แอคทีฟและระบบปฏิบัติการ Windows NT 6ในปี2542สัตยาก้าวสู่การเป็นผู้บริหารครั้งแรกในตำแหน่งรองประธานของ Microsoft B Central Solution สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้เพื่อการโฮสต์เว็บไซต์และอีเมลจากนั้นในปี2544ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่าย Microsoft Business Solution ที่ดูแลธุรกิจซอฟต์แวร์ด้านบัญชีและ CRM จนกระทั่งปี2550สัตยาดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสในกลุ่มธุรกิจ Microsoft Online Service ที่มีผลิตภัณฑ์สำคัญมากมายเช่น Bing Microsoft Office Version Online และบริการเกม Xbox Live เป็นต้น 7. สัตยามีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ Microsoft Azure แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์เติบโตโดยในปี2554เขาดำรงตำแหน่งเป็นประธานฝ่าย Server and Tools ซึ่งภายใต้การบริหารงานของเขาทำให้ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้กว่า 16,000 ล้านเหรียญสหรัฐก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2556 8. หลังจาก Steve BallmerCEO คนก่อนหน้าลงจากตำแหน่งในปี2556สัตยาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น CEO ของ Microsoft ในเดือนกุมภาพันธ์2557ซึ่งขณะนั้น Microsoftมีมูลค่าบริษัทตามตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 9. สัตยาถือเป็น CEO ที่สร้าง New S-Curve ให้กับ Microsoft อย่างต่อเนื่องเพราะในยุคการบริหารงานของเขามีดีลทางธุรกิจเกิดขึ้นมากมายเช่นการเข้าซื้อ LinkedIn มูลค่า 26,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2559และการเข้าซื้อ Activision Blizzard ผู้เผยแพร่วิดีโอเกมรายใหญ่มูลค่า 69,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2556 10สัตยาเคยเดินทางมาเยือนไทยแล้ว1ครั้งในงาน Thailand Developer Day เมื่อวันที่25พฤษภาคม2559ซึ่งในงานครั้งนั้นมีนักพัฒนาเข้าร่วมกว่า 1,000 คนและยังมีการถ่ายทอดสดไปยังผู้ชมที่ลงทะเบียนเข้าชมอีกหลายพันคนด้วยทั้งหมดนี้คือ10เรื่องราวของสัตยานาเดลล่าที่เรานำมาฝากกันเชื่อว่าใครหลายๆคนคงมีเขาเป็นผู้บริหารในดวงใจไม่ว่าจะด้วยสไตล์การบริหารงานที่ขึ้นชื่อเรื่องการมี Empathy หรือความเห็นอกเห็นใจคนในทีมไปจนถึงการมีวิสัยทัศน์เรื่องการลงทุนด้าน AIจนสามารถพลิกให้ Microsoft ขึ้นแท่นบริษัทที่มี Market Cap สูงที่สุดในโลกด้วยมูลค่าราว3ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งน่าติดตามต่อว่าในยุคที่บริษัทต่างๆแข่งขันกันในสมรภูมิ AI อย่างดุเดือดแม่ทัพคนนี้จะพา Big Tech ที่ชื่อว่า Microsoft เติบโตต่อไปอย่างไร